สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ออบจะมาพูดเทคนิคในการโพสยังไงให้ขายของดีนะคะหรือโพสยังไงนะคะให้คนชอบนะคะแต่ออบเนี่ยรู้เยอะมากรู้เยอะมากแต่ไม่ค่อยทำนะคะแต่โอเคอันนี้เป็นเคล็ดลับของกูรูระดับโลกเลยนะคะที่ออบเนี่ยก็คืออุตส่าห์ทุ่มเทนะคะทุ่มเงินนะคะไปเรียนเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้เคล็ดลับแล้วทำตามได้เนี่ยเวิร์กมากๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะวักทองสำคัญที่สุดนะคะคือหลายคนอาจจะแบบพูด อย่างโพสขายสินค้านะคะอาจจะพูดแบบไม่ให้ความสำคัญกับประโยคแรกนะคะแต่จริงๆประโยคแรกคือวักทองนะคะที่เราจะขายของหรือพูดถึงคนกลุ่มนั้นไปเลยนะคะพูดถึงกลุ่มลูกค้าเช่นเราขายผลิตภัณฑ์แต้มสิวนะคะทำให้สิวหายเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าสิวหายภายใน5วันนะคะไม่ใช่แบบว่าสินค้าของเรามีคุณภาพไม่ต้องนะคะสิวหายภายใน5วันนะคะแล้วก็ไม่ต้องเยอะนะคะบอกไปเลยว่าเราจะขายอะไรนะคะสิวหายคือพูดถึงคุณสมบัติไปเลยให้ชัดเจนให้แจ่มแจ้งให้แดงแจ๋ไปเลยนะคะหรือแบบที่2นะคะคือในกรณีที่สินค้าของเรานะคะไม่มีชื่อเสียงนะคะเราก็อาจจะโพสต์ให้ความรู้นะคะว่าเราเนี่ยโหเทพมากๆเลยนะคะในเรื่องสิวนะคะเสร็จแล้วค่อยโยงนะคะไปที่สินค้าของเราในเมื่อเราปล่อยของแล้วใช่ไหมคะเราจะโยงสินค้าของเรานิดหน่อยนะคะไม่ต้องพูดเยอะนะคะแต่ถ้าสนใจนะเรามีผลิตภัณฑ์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะผลิตภัณฑ์อโรเวราดาวอังคารอะไรก็แล้วแต่นะคะเสร็จแล้วก็คือเนื้อหานะคะไม่ต้องเยอะไม่ต้องย่นเยอะนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องฮาร์ดเซลล์จนเกินไปแต่ถ้าจะเซลล์ก็เซลล์ไปเลยนะคะเหมือนที่ออกพูดสิวหายภายใน3วันหรือสิวหายภายใน3วันและไม่กลับมาเป็นอีกนะคะอะไรประมาณนี้ก็คือโยงไปเลยว่าเรากำลังจะสื่อถึงอะไรนะคะอันที่2นะคะอันที่3นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือภาพนะคะภาพเนี่ยต้องให้อารมณ์เนื้อหาต้องสอดคล้องกันนะคะว่ากำลังจะพูดถึงสิ่งนี้นะคะแล้วก็ระวังให้ดีนะคะภาพเนี่ยควรเป็นภาพที่น่ามองนะคะภาพไม่สวยเนี่ยก็คือก็จงใจไปเลยว่ามันไม่สวยนะคะแต่แบบว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะอันไหนที่ไม่สวยออกจะสไลด์หนีนะภาพนะคะควรที่จะเลือกเป็นภาพที่สวยนะคะหรือถ้าเป็นวิดีโอก็เป็นวิดีโอแล้วก็แบบพูดไปเลยนะคะ3วินาทีแรกอย่าเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเคิร์ฟอาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้จะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้เครื่องตัวแต้มสิวนะคะหายภายใน5วินาทีเลยค่ะสวัสดีค่ะเราจะเหมือนเวลาพูดกับคลิปวิดีโอสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนรีวิวการใช้คลิปครีมตัวนี้นะคะที่จะหายภายใน5วินาทีอะไรอย่างเงี้ยหรือ10นาทีนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคือแบบอย่าเยอะๆนะคะเพราะว่าเขาไม่มีใครสนใจจริงๆแล้วการตลาดคือการโพสที่ดีเนี่ยไม่ลูกค้าเนี่ยไม่มีใครเขาสนใจเราหรอกค่ะเขาสนใจว่าเราจะให้อะไรเขาอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักการตลาดนะคะที่จะต้องเข้าใจผู้บริโภคว่าเราจะให้อะไรกับผู้ซื้อหลังจากดูอ่านบทความนี้แล้วหรือดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเขาจะได้อะไรคุณค่าสินค้านี้จะให้คุณค่าอะไรกับเขาจะให้ผลลัพธ์อะไรกับเขานั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะไม่ต้องเยอะๆไม่ต้องเยอะนะคะเขาจะได้ผลในเวลากี่วันจะได้เห็นผลขนาดไหนจะมีเอฟเฟกต์ไหมมีข้อเสียอะไรบ้างเขาจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่ราคาไม่เป็นไรนะคะอาจจะใส่ราคาใต้คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์อะไรก็แล้วแต่สรุปสุดท้ายเราต้องบอกว่าเมื่อสินค้าดีแล้วจะไปซื้อที่ไหนอินบ็อกซ์โทรหาหรือกดติดตามทักเลยนะคะจริงๆ Facebook ไม่ชอบนะไม่ชอบให้เราสั่งให้ลูกค้าทำอะไรนะคะแต่เราต้องสั่งลูกค้าค่ะทักเข้ามาเลยค่ะโทรเลยอะไรอย่างนี้นะคะทักเรามาถามเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ได้หรือจะใช้คำพูดที่เป็นกันเองอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราอย่าลืมนะคะว่าเขาจะสามารถซื้อได้ที่ไหนหรือหาข้อมูลได้ที่ไหนถ้าเกิดเราแบบสินค้าเรามันต้องแบบข้อมูลเยอะอ่ะเราก็อาจจะบอกว่าสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ LINE แอดหรือเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งสำคัญบางคนโพสต์อลัมพบทมาเต็มเลยอ่านแล้วอยากได้อ่ะซื้อที่ไหนอ่ะหรือถ้าอยากรู้ใต้คอมเมนต์เลยค่ะหรือกดแชร์เลยค่ะได้ส่วนลด
เราไม่ขายค่ะแจกเต็มๆอย่างนั้นไปเลยอย่างนั้นก็ได้ค่ะนี่ก็คือเป็นเคล็ดลับในการโพสต์ยังไงให้ขายสินค้าได้แล้วก็เป็นเคล็ดลับนึงนะคะมันใช้ได้ในกับทุกๆเรื่องและสำหรับใครนะคะที่อยากได้เทคนิคในการเขียนโพสต์หรือทำคลิปวิดีโอในการโปรโมตตัวเองให้คนสนใจนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะจากคอร์สโปรโมตการสอนให้ดังและรวยด้วยโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งคอร์สนี้นะคะออกจะมีเทคนิคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือนะคะของ Google ต่างๆนะคะแล้วก็เอามารวมกับการเขียนโพสต์นะคะรับรองว่าเทคนิคเนี่ยแพรวๆนะคะระดับกูรูระดับโลกซึ่งออกนะคะจะหายเงินแบบเยอะมากนะคะเพื่อไปเรียนคอร์สนี้นะคะแล้วก็เสียเงินเยอะมากสำหรับการเรียนคอร์สกับกูรูดังๆหลายท่านที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศนะคะเอารวบรวมมาเลยรับรองว่าแซ่บมากๆถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สนใจก็ติดต่อนะคะสอบถามได้ที่0989922498หรือที่ LINE แอดหรือว่า Facebook Inbox มาได้เลยนะคะออกสามารถออกเป็นคนตอบคำถามเองเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้ฟรีๆก็โทรมาถามออกได้เลยนะคะไม่โรงเรียนก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถโทรมาถามออกได้เลยโอเคก็ถ้าใครสนใจก็ติดตามออกได้เลยนะคะที่ออกขวัญสอนสร้างรายได้ด้วยโซเชียลมีเดียโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ